โอ้โหเพื่อนๆนี่เขาเรียกว่าองค์ครูองค์ครูนี่ถ้าใครมีโอกเนี่ยองค์นี้ชี้ตำหนิในหนังสือก็ไปพวกหน้าเนี่ยอยู่กับฉันนี่ฮะที่คัดเหรียญนี้มาชี้ตำหนิเพราะอะไรเพราะเหรียญคมชัดลึกและกลับดำเป็นสำริดก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่รู้ว่าเหรียญนี้คุณสามารถเอาไปดูเหรียญเป็นตัวอย่างดูเหรียญปู่สุกปากคอมะขามเท่าได้เนี่ยพี่อ้าวก็เป็นตัวอย่างดูเหรียญพ่อห้องช่องลมพอหัวได้ก็เป็นเพราะอะไรเป็นเหรียญตีกระบอกไงห่วงเชื่อมเนี่ยเห็นไหมงานแกะบ็อกซ์สดดิดูตัวหนังสือเนี่ยไหมเนี่ยแล้วตีกระบอกเห็นไหมพ่อสง่าเดี๋ยวลงกล้องให้ดูก่อนนะพี่นะมีพ่อแดงไหมครับวัดเข่าบันไดอิฐใช่ไหมครับพี่เข้มนะครับนี่ครับโหดูเนื้อแล้วนะครับนี่ครับเป็นโลหะที่บอกว่าสุดยอดนี่สายของน้องแบงค์ด้วยกุมารโอ้อ่ะพี่ทำไมอ่ะเอาเนื้อเงินเลยนี่เนื้อเงินปกติก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นอยู่แล้วตลับครับนี่ตลับแบบนี้จะมีสามหมื่นกว่าแน่นอนครับนะตลับแบบนี้ต้องมีสามหมื่นกว่าบาทแน่นอนเฉพาะตลับนะ2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับแม่ผมเห็นราคาที่ใส่มาพาเนี่ย 20,000 แน่นอนอยู่แล้วครับพาเนี่ย 20,000 อยู่แล้วเอนพาเนี่ย 20,000 อยู่แล้วครับถ้าคุณอยากจะหาท้าวเวสสุวรรณที่คุณมั่นใจนะหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงปลูกเสกขุนพยนต์นะเป็นแนวหน้าของเมืองไทยได้นะครับกับคำว่าท้าวเวสที่ใช้ได้ก็ต้องผู้ที่ปลูกเสกนะครับพลังจิตแก่กล้าพ่องานะครับวัดหนองม่วงเชื่อมันได้อยู่แล้วสบายใจได้ครับอ้าวมาโหยพี่มินผมบอกเลยนะเผลอๆอ่ะ 30,000 ตลับยังทำไม่ได้เลยโอ้โหท้าวเวสสุวรรณเนื้อเงินเท่ากับแทบจะได้พักฟรีครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่คมประกรณ์นะครับ 45,000 บาทโอ้พี่คมประกรณ์มารายการแรกเลยใช่โอ้โหรายการแรกเลยพี่คมประกรณ์ครับนี่พาเนี่ย 20,000 อยู่แล้วถ้าคุณอยากจะหาท้าวเวสที่คุณแขวนแล้วสบายใจมั่นใจได้นะหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงผู้สืบทอดตำราการหล่อพระของวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เสกพระต้องมีลายนามหลวงพ่อสง่าอย่างนั้นแล้วคุณดูดิครับอันนี้ตลับทอง 30,000 คุณทำไม่ได้อะโหจัดได้หมดท้าวเวสส่วนอันนี้เนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์นี่สร้าง199อ่ะหรือ99องค์จำไม่ได้นี่ครับเนื้อทองทิพย์ปอกเล็ก99เนื้อนี่เหมือนกับทาเวลสุทัศน์เลยนะใช่เนื้อทองผสมต่อครับเมื่อกี้ลงกล้องนึกว่าวัดสุทัศน์ใช่เนื้อวัดสุทัศน์นี่โอ้โหครับอ้าวกี่นาทีเว้ย2นาทีเหมือนกัน2นาทีมาแล้วครับเปิดแรกชนวนวัดสุทัศน์มาเทครับนี่ก็คือไอ้เจ้าแบงค์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะเด็กโพลามอ่ะต้องแขวนท้าวเวสเพราะงานี่ครับต้องบอกว่าตลับเนี่ยนะฮะอันนี้เมื่อกี้ยกซุ้มอันนี้ไม่ยกซุ้มมันมี 20,000 ตลับครับเนื้อฝาบาทหรือเนื้อทองทิพย์เนี่ยถ้าไม่ตอกเลขอ่ะสร้าง 2,999 องค์แต่ที่ตอกเลขอ่ะจะมีแค่99องค์99องค์ตอกเลขนี่คือต้องให้คนพิเศษ
15,000เนี่ยตลับทำไม่ได้หรอครับโอ้ครับอันนี้ราคาตลับครับราคาพระยังไม่ได้คอนเฟิร์มจากนะเจ้าน้องแบงค์โพธารามหน่อยนี่เลข99โหแล้วใครอ่ะจะมีเลข99กับ499คู่กันอ่ะนี่ของจริงเขาต้องเป็นคนที่พิเศษอยู่ในวัดเท่านั้นโอ้หมดเวลาครับพี่กุมารสามนี่น้องจังจังอ้าวนะครับโหแล้วคือพีคตรงเลขเลข99เนี่ยนี่คือพีคตรงเลขครับตอนนี้ทองแพงตลับด้วยสบายเลยพี่คมปกรณ์ปิดแล้วนะครับนะที่พี่คมปกรณ์คู่กันเลยนะแล้วคนที่จะมีเลข499กับ99เนี่ยคนเดียวในโลกแน่นอนนะปิดที่พี่คมปกรณ์นะครับ 32,000 บาทโอ้เอานะครับนี่พระเขียนชื่อเจ้าของนะครับโอ้โหวางไม่ลงครับตอกเลข99ครับนี่องค์ดาราในหนังสือองค์ชี้ตำหนิด้วยเนี่ยเอาหนังสือมาอีกทีสิวางคู่กับหนังสือเลยโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นองค์ชี้ตำหนิด้วยนี่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าในภาษาเซียนเขาบอกว่าอันนี้เป็นองค์ครูนี่เพราะว่าเป็นองค์ที่ชี้ตำหนิใช่ไหมแบบโอ้โหเพื่อนนี่เขาเรียกว่าองค์ครูองค์ครูนี่ถ้าใครมีโอเนี่ยองค์ที่ชี้ตำหนิในหนังสือก็ไปพุ่งหน้าเนี่ยอยู่กับฉันนี่ฮะที่คัดเหรียญนี้มาชี้ตำหนิเพราะอะไรเพราะเหรียญคมชัดลึกและกลับดำเป็นสำริดเนี่ยคมชัดลึกและกลับดำเป็นสำริดคืนนี้มันมากด้วยพระเครื่องที่หายากไงองค์ดาราในหนังสือเนี่ยนี่จะเป็นของใครองค์ดาราในหนังสือจะเป็นของใครไม่มีอะไรตื่นเต้นหน้าจอเลยครับไม่มีหัวจงหัวใจไม่มีโอคงโอเคที่ซุปสตาร์มาแล้วนะครับนี่นะเหรียญที่กลับดำเป็นกลับสำริดแบบนี้ลักษณะเหรียญแบบนี้เราจะเจอบ่อยๆในเหรียญปู่เอี่ยม69เรียกหัวใจมาอย่างนี้นี่เหรียญนี้ครับองค์ดาราและเป็นองค์ชี้ตำหนิด้วยองค์ครูองค์นี้คมที่สุดเท่าที่เคยก็เป็นองค์ที่ใช้ชี้ตำหนิเพราะว่าเขาคมครับกี่นาทีครับพี่2นาทีแต่จริงๆอ่ะผมน่าจะเก็บไว้พรุ่งนี้นะแล้วพรุ่งนี้ผมจะเอาอะไร มาเป็นไฮไลท์เนี่ยเปิดแรกมาเวลาเดินครับพ่อแดงวัดธรรมนบ 2,462 เป็นเหรียญเดียวในสยามประเทศที่สร้างเหรียญโดยการตีกระบอกแล้วมาเลื่อยแต่งพิมพ์คือนะเป็นข้างกระบอกและข้างเลื่อยในเหรียญเดียวอ่ะเนี่ยองค์แรกในประเทศองค์แรกและองค์เดียวที่ตีกระบอกแล้วเลื่อยแต่งพิมพ์เปิดแรกมาเวลาเดินครับโอ้โหนะฮะเอาเปิดแรกยังไม่มาครับนี่นะครับมาแล้วครับโอ้โหพี่สุรชัยบากบันนะครับ 5,000 บาทไปนี่ต้องบอกว่าองค์ดารานะครับหาไม่เจอแล้วนะพ่อแดงพ่อแดงเนี่ยเป็นเหรียญที่เจอแต่สภาพใช้แล้วเหรียญท่านเนี่ยจะเจอแต่สภาพที่แขวนใช้ทั้งสิ้นเป็นอุปชาพ่อแม้นว่าใหญ่โพหักนะพ่อแม้นนี่เหรียญ 200,000 ฟาเนี่ยอุปชาพ่อแม้นเป็นอาจารย์พ่อแม้นว่าใหญ่โพหักเป็นอาจารย์พ่อแชมป์วัดดอนเซ้งถ้าเป็นอุปชาโอ้โหเอาแล้วครับเหรียญนี้เนี่ยฮึยทำไมไม่เก็บไว้พรุ่งนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญที่จำง่ายนะเหรียญเดียวที่กลับดำ
เหรียญนี้เป็นองค์ดาราในหนังสือและเป็นองค์ชี้ตำหนิเป็นองค์ครูเป็นองค์ชี้ตำหนิเพราะว่าเหรียญที่เอามาชี้ตำหนิต้องเป็นเหรียญที่เห็นองค์ประกอบทุกอย่างชัดนี่ครับพี่ว่าไม่ถึง 200,000 ที่ว่าเบาสุดๆเป็นองค์ดาราและเป็นองค์ที่ใช้ชี้ตำหนิด้วยโอ้โหครับเขียนใส่มือยังทันก็ต้องบอกเสียดายตังค์ไม่ได้พระพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวถ้าใครพูดถึงหลวงพ่อแดงวัดทำนบต้องนึกถึงเหรียญองค์ดาราเหรียญนี้แล้วเหรียญที่เป็นองค์ดาราเนี่ยคุณจะเก็บอีก10ปี20ปี100ปีก็คืออมตะเพราะถูกยืนยันไว้ด้วยการเป็นองค์ดาราในหนังสือครับพี่มีน 77,000 นี่ฮะแต่ 77,000 จะได้หรือเปล่าครับนี่องค์ดาราแล้วเป็นเอกลักษณ์องค์เดียวคือองค์ดำเนี่ยแบบนี้โอ้ครับเอามาโอ้เพื่อนๆครับรู้ทุนอยู่ทุนเท่าไหร่ครับพี่ตีน้อยเอาง่ายๆไม่ขายได้ไหมโอ้ครับโหเหรียญเหรียญนี้คือเขาเรียกนะพอเป็นองค์ดาราเนี่ยเขาจะอมตะตลอดไปใช่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ธนัทนะครับ81,999 บาทเหรียญนี้ไม่มีราคากลางหรอกครับด้วยความนะสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหครับต้องบอกพี่ตีน้อยรู้ทุนอยู่ทุนเท่าไหร่บอกผมหน่อยนะครับแต่ทุนเท่าไหร่อ่ะมันไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าเหรียญเนี้ยถ้าคุณมีสวยกว่านี้เอามาขายผมอะผมซื้อให้เนี่ย 90,000 แล้วกันไหนบอกหน่อยว่าทุนเท่าไหร่ครับอ้าวรู้ทุนอยู่ขอบคุณครับพี่ธนัทโอ้พี่ธนัทเมื่อไหร่จะเจอเหรียญพ่อแดงพระนมสภาพนี้ให้ย้อนดูให้คุณเปิดเว็บไซต์เพราะว่าเหรียญที่มีกระไรอะอยู่ที่พี่อิฐทั้งคู่นะพี่อิฐซื้อไปเหรียญหนึ่ง 300,000 กว่าเนี่ย 300,000 กว่าทั้งคู่อ่ะระดับอาจารย์โอ๊ตผมรู้ได้ราคาไหนแต่รู้เจ้าของเก่าเจ้าของเก่าได้มาเท่าไหร่ครับพี่ตีน้อยอ่ะบอกเค้าเก่าผมอยากฟังว่าเจ้าของเก่าได้มาเท่าไหร่นี่โอ้โหไม่สวยจริงคงไม่เป็นองค์ดาราเพราะผมบอกเลยนะว่าเหรียญเนี่ยลงเป็นองค์ดาราในหนังสือผมเนี่ยผมจะไม่รู้ได้ว่าเจ้าของเก่าเป็นใคร แล้วถามว่าถ้าเราไม่ซื้ออ่ะเนี่ยขายต่อหน้าไลค์ 90,000 นะครับนี่เนี่ยนี่ฮะพี่ชายว่าขายต่อหน้าไลค์ 90,000 ให้ตี 300,000 ก็ไม่มีใครว่าครับเพราะจะหาแบบนี้ที่บอกมันยากโอ้โหครับต้องบอกว่าเหรียญนี้นี่ฮะเหรียญนี้น่าจะเกือบ4ปีสมเด็จครับเดี๋ยวก่อนอันนี้อยากจะคุยบอกครับว่าพระเครื่องนะครับพี่ไม่ต้องซีเรียสเลยถ้าเหรียญเนี้ยพี่ซื้อได้500นะพี่จะเอา 50,000 ผมก็ซื้อนะพี่จะซื้อ 50,000 พี่จะเอาผม 80,000 เนี่ยผมถูกใจผมก็ซื้อนะครับคุณค่าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่ชอบเนี่ยถูกมั้ยฮะเขาจะซื้อเท่าไหร่ก็ถามว่าเหรียญอย่างเงี้ยคุณไปดูเหรียญปู่ทิมดิเสียมา8รอบไปดูพกกวยปี21เนี่ยไปดูปู่หลิวรุ่นแรกใช่มั้ยครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่านะฮะเรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยคนที่เป็นนักเลงพระอย่างผมไม่สนใจหรอกครับว่าเจ้าของเก่าจะซื้อเท่าไหร่เขาได้กําไรเยอะผมยิ่งดีวันหลังเขาได้หาพระมาขายผมอีกถูกมั้ยฮะเนี่ยพี่มาพิมพ์เนี่ยผมถามว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรต่อพี่นะและไม่ได้ประโยชน์อะไรต่อผมด้วยนะครับแต่ประเด็นคือการพิมพ์แบบเนี้ยมันจะสื่ออะไรอ่ะเขาเรียกว่าประโยชน์ไม่มีแต่มันจะสื่ออะไรเจ้าของเก่าเนี่ยเขาซื้อเท่าไหร่ผมไม่สนเลยแต่เขาบอกว่าเหรียญเนี้ยนะเขาซื้อมา78,000ถูกไหมครับเขาเอาผม80,000ผมก็ซื้อเพราะอะไรเพราะเหรียญเนี้ยเป็นองค์ดาราในหนังสือผมต้องซื้ออยู่แล้วฉะนั้นถ้าพี่มีอ่ะพี่เอามาขายได้นะครับถูกคือไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันคืออันนี้มันเป็นมารยาทของวงการพระนะ
พี่จะให้ผมไปเกลียดไอคนที่เอามาขายผมแล้วบอกว่าเขาบวกผมเยอะเหรอผมไม่เกลียดหรอกผมชื่นชมเขาด้วยนะถ้าพี่มีความสามารถเหมือนคนที่เอามาขายผมนะพี่ไปหามาเลยผมก็ยังซื้อเนี่ย 80,000 เท่าเขาเนี่ยถ้าพี่รู้จริงอ่ะถูกป่ะเขาซื้อมา 78,000 เพราะเป็นโรงแรมหนังสือผมเออนะฮะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของมารยาทในวงการพระเลยพี่จะไปยุ่ยผมเกลียดคนมาขายผมเพราะผมไม่เกลียดหรอกเขามีอีกผมก็ซื้ออีกแล้วให้พี่มีเหรียญแบบนี้พี่ซื้อจากที่ไหนก็ได้ซื้อหลักร้อยผมก็ซื้อพี่นะครับในราคาแบบเนี้ยนะครับมีตังค์อ่ะทำไมอ่ะอยากซื้อแพงอ่ะอยากซื้อแพงแสดงพลังอ่ะทำไมอ่ะถูกป่ะตังค์กูมึงเสือกอะไรตังค์ก็ตังค์กูมึงเสือกอะไรเออนี่เจ็บไหมนี่เจ็บไหมครับนะฮะพี่น้องตังค์ก็ตังค์กูมึงเสือกอะไรเนี่ยเจ็บไหมนะฮะผมถึงบอกเขาว่าคืออารมณ์แบบเนี้ยนะฮะต้องบอกว่าต้องให้ก็เลยนะเคารพในฝีมือเขาให้คุณถ้าคุณมีความสามารถหาได้นะคุณจะไปหาซื้อหลักร้อยผมก็ซื้อเนี่ย 80,000 พี่น้าบอกเนี่ยเห็นไหมเวลาคนที่เขาเก็บพาร์ทเขาไม่สนใจหรอกครับนะแล้วผมเนี่ยพาราชบุรีนมาแต่ผมซื้ออยู่แล้วไม่ซื้อเนี่ยเสียใจเนี่ยเพราะรู้ป่ะถ้าคนอื่นซื้อไปลงเฟซอ่ะแม่งเหมือนหยามถ้าพาแบบนี้ผ่านมาเนี่ยผมต้องซื้ออยู่แล้วครับนะซื้อในมือผมแล้วไปอยู่กับลูกค้าลูกค้าก็ภูมิใจเพราะอะไรก็ไปดูคนอื่นนะครับแล้วไม่มีสวยเท่าเราเนี่ยพี่นัทพิมพ์คำนี้นี่สะเทือนเลยตังก็ตังกูเสือกอะไรก็ต้องบอกว่าพระเครื่องมันเป็นแบบนี้เวลาเราได้พระมาหนึ่งองค์นะเราอยากจะรู้ว่าแท้หรือเก๋เราจะไปเทียบกันในหนังสือปัจจุบันไปเทียบกันในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่พอเวลาไม่เหมือนในหนังสือนะครับเราก็จะคิดว่าเก๋ทั้งให้จริงๆอ่ะในหนังสือเนี่ยคือ1ใน10พิมพ์พอยึดในหนังสือว่าแท้อีก9พิมพ์กลายเป็นเก๋ทันทีเราเล่นพระกันแบบนี้ไหมเจอพระ1องค์อยากรู้แท้เก๋เอาไปเทียบถูกไหมกับองค์ในหนังสือซึ่งจริงๆอ่ะเราต้องกลับมาเล่นพระเครื่องที่วิธีการผลิตยุคของการผลิตและที่สำคัญสุดคือลายมือของคนผลิตเนื้องานของการผลิตที่อยู่ในช่วงเวลานั้นและตอนนั้นนะครับอ่ะนี่อันนี้ก็แมวที่ไหนมาลูกไอวี่ป่ะเปิดเข้ามาลูกนะฮะเสียชีพอย่าเสียสัตว์นี่เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงเหรียญลูกเสือที่ไหนครับนะฮะอ่ะเหรียญสถาปนาลูกเสือก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่รู้ว่าเหรียญเนี้ยคุณสามารถเอาไปดูเหรียญเป็นตัวอย่างดูเหรียญปู่สุกปากคอมะขามเท่าได้เนี่ยอ่ะก็เป็นตัวอย่างดูเหรียญพ่อห้องช่องลมพอหัวได้ก็เป็นเพราะอะไรเป็นเหรียญตีกระบอกไงห่วงเชื่อมเนี่ยเห็นมั้ยงานแกะบ็อกซ์สดดิดูตัวหนังสือเนี่ยมั้ยเนี่ยแล้วตีกระบอกเห็นมั้ยเนี่ยตีกระบอกห่วงเชื่อมนี่คือเอาไปเป็นตัวอย่างดูเหรียญเก่าได้เลยเนี่ยใครที่อยากหาเหรียญเนี่ยไปดูไปเหรียญตัวอย่างนะเอาเหรียญนี้ไปเลยเนี่ยเหรียญนี้เอา 1,500 ฮะ 1,500 อยากจะซื้อเองเลยใช่ไหมล่ะใช่พี่เอา 1,500 ใครที่อยากจะเอาเหรียญนี้ไปดูเป็นตัวอย่างแล้วรู้เปล่าว่าลายแกะหนังสือแบบเนี้ยเหมือนเหรียญแหมตัวหนังสือเหรียญโบราณลายหนังสือเนี่ยเยอะพี่แจ๊คบึงกระโดนปิดครับ 1,500 บาทแหมมันติดอยู่ในหัวเลยเหรียญลายมือแบบนี้เยอะมากนะลายมือแกะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวผมไปหาตัวอย่างมานี่ไงนี่ไงเออคนปิดมาเต็มเลยอยู่แล้ว